ตือนเด็กในสตรีมีครรภ์รวมถึงคนชราโปรดใช้วิทยาญาณในการรับชมรับฟังเพราะเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำหยาบคายโอเคครับก็มาอยู่กับผมนิมิเตอร์ซียูนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมนิมิเตอร์ซียูวันนี้เราอยู่ในศึกชิงเจ้ายุทธจักรนะครับผมโอเคก็อย่างที่เห็นนะตอนนี้มีธนูยืนฟรีอยู่1ตัวมีหมอตรงนี้มีดาบนะดาบใช้สกิลธนูน่าจะตายครับในไม่ช้าน่าจะมีประมาณ3ตัวครับสำหรับในห้องนี้ครับผมก็ไล่ตัวหมอครับหมอวิ่งไปเรื่อยๆหมอวิ่งไปเรื่อยๆเราก็ไล่นะไล่ครับไล่ตามไปครับตามไปนะครับตามไปแบบเนียนๆนะฮะเรายังไม่รู้นะว่าดาบอยู่ตรงไหนครับตอนนี้เราตามหมอครับเราไม่สนนะเราไม่สนใจดาบเราตามหมอครับเรากะว่าหมอมันจะเปราะกว่านะโดนไปหลายรอบโดนไปหลายดอกแล้วนะครับเก็บพวกไอเทมหน่อยครับเสริมพลังความแรงครับความแรงความแรงครับหมอกันเข้าไปครับตอนนี้หมออยู่ไหนเราวิ่งไปหาหมอครับหลังจากเก็บไอเทมเสร็จแน่นไงโดนล็อกขาขอ1ดอก 5,400 ตายตอนนี้เหลือคู่ปรับอีก1ตัวนะฮะเป็นอาชีพดาบนะเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะอ่ะเห็นแล้วนะครับเราจะวัดใจกันดูโอ้ยยังไงจะเอยังไงรอบนี้เรากะว่าไล่ฆ่าอย่างเดียวค่อนข้างจะแหลกนะฮะเราไม่สนเราเก็บไปเทมต่อเดี๋ยวมันจะมาหาเราเองครับโอ้ยนิ่งสนิทสิดสายหน้าเลยมาแล้วเฮ้ยแม่งจังหวะนิ่งมันไม่ตีเราครับสงสัยมันจะพลาดอะไรไปแล้วสงสัยจะไม่รู้นะฮะอ้าวมันหายตัวเราเดินพ้นแบบไม่หายตัวด้วยความที่เราแหลกเกินไปมันอยู่ตรงนี้นะฮะมันแค่หายตัวมันรอการเคลื่อนไหวของผมอะว่าผมอยู่ตรงไหนแล้วมันจะรอใช้สกิลนั่นไงปาด 5,800 เรียบร้อยไม่บายจุ๊บๆนะฮะก็ตายไปแล้วนะฮะตอนนี้น่าจะไม่เหลือศัตรูสำหรับที่จะฆ่าผมนะฮะโอเคพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่36ใช่ป่ะสำหรับการลงศึกชิงเจ้านะฮะก็มีน้องบางคนถามกันมาว่าพี่รับเหรียญแล้วลงตรงไหนนะผมบอกเลยว่าลงตรงไหนก็ส่งตรงนั้นเลยครับง่ายดีครับสำหรับเหรียญศึกชิงเจ้านะฮะก็รู้เอาเองนะครับว่าจะได้เงินเท่าไหร่ได้ดีเท่าไหร่นะฮะก็แล้วแต่ดวงฮะมีคนมาเม้นตายในเพจด้วยมาเม้นในเพจบอกพี่เส้นแน่ๆครับได้เงิน 500M กี่ครั้งแล้วพี่ไม่ได้เส้นบอกว่าเกาเหลาเลยแหละมีแต่น้ำอ่ะกับถั่วงอกไม่มีเส้นเลยเนี่ยอุ้ยแหลกเกิดอะไรขึ้นนะเก็บไอเทมยูดีกว่าเราอย่าไปสนใจเลยครับจอมอนตรงมอนตัวตรงตัวปลอมเนี่ยเอาแหลกชิหายโค้ชไม่เดินมีการย่ำอยู่กับที่ด้วยรอบต่อไปเราจะเจอดาบนูหรือนินนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันสำหรับรอบนี้น่าจะเป็นการเก็บไอเทมแบบยาวๆเนาะโอเคไปเรื่อยๆนะครับเราก็ไม่รู้จะทำอะไรนะคลิปนี้มันสั้นเราไม่ต้องแบบกดเร่งสปีดสำหรับคลิปก็ได้นะฮะไม่จำเป็นต้องตัดต่อให้มันมากความนะครับคลิปแค่5นาทีเองก็ใช้เวลาอัพประมาณ 10-20 นาทีมั้งนะฮะส่วนเจ้าอาร์มบอกว่ามันอัดแล้วมันแบบยาวมากอัดแล้วอัพนานมากขนาดมันจะใหญ่นะฮะคือคลิปประมาณ 2-3 นาทีเนี่ยหลายคลิกหลายกิกมากครับเราต้องไปย่อขนาดก่อนให้เป็น HD แล้วก็ให้มีความคมชัดแล้วก็ขนาดมันเล็กลงนะฮะแล้วอัพลง YouTube จะได้สะดวกสบายและเร็วในการอัพคลิปลงนะฮะครับผมจะเรนเดอร์ช้าหรือเร็วก็อยู่ที่สภาพเครื่องของท่านด้วยนะโอเคตอนนี้เราเหลือกี่นาทีเนี่ย20วิ10กว่าวินะฮะตอนนี้เหลือ10กว่าวิแล้วผมก็เดินเก็บไอเทมเฉยๆแบบชิว
เรื่อยๆนะฮะอ้าวนิ่งนิ่งนิ่งแหลกแหลกโอ้ยเอ้ยนิ่งนิ่งแหลกไปไม่ได้เก็บไม่ได้ด้วยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นอ้าวตายหมดครับโอ้ยตายหมดเราพร้อมที่จะไปรอบต่อไปนะครับผมทำไมไม่เก็บไอเทมวะเอาไอ้เหี้ยขาดการเชื่อมต่อจากเซิร์ฟเวอร์ให้ตายเถอะแม่งจบรอบพอดีเหรียญกูยังไม่ได้เลยครับเหรียญผ่านรอบโอเคคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนนะครับผมนุ้ยเตอร์ซียูครับบ๊ายบายดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเมนต์ใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจตามข้อมูลข่าวสารกด Subscribe หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม